สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอยฮาจิกับเกม Yo-Kai Watch ครับผมในตอนที่แล้วเนี่ยเราได้ไปก่ออาชญากรรมกับเอ็ดดี้นะครับผมในการบุกเข้าไปที่พิพิธภัณฑ์ตอนกลางคืนนะครับแล้วก็ไปปลดระบบ security เขาเสร็จสรรพเลยนะครับด้วยความสงสัยใคร่รู้นะครับว่าชุดเกราะเดินได้เนี่ยมันเป็นยังไงถึงกับต้องทำขนาดนี้เลยทีเดียวนะครับแล้วก็เราก็ไปเจอในห้องนิรภัยใช่ไหมในที่สุดแต่ว่าผมเนี่ยไม่สามารถเอาชนะได้นะครับเพราะว่ามันแข็งแกร่งเกินไปนะครับทีมเราเนี่ยยังเจ๋งไม่พอนะครับคือมันก็ดูสูสีแหละแต่ว่าแล้วสุดท้ายโดนอันติของเจ้าชุดกรอดนะครับก็เดี้ยงไปเลยนะครับแล้วก็หลังจากตอนที่แล้วเนี่ยผมก็ไปนั่งเล่นไปเรื่อยนะครับผมก็ไปฟาร์มนั่นนู่นนี่มานะครับแล้วก็ไปทำเควสอ่ะทำเควสย่อยอ่ะทำพวกไซเควสอ่ะต้องบอกว่าไซเควสนี่คือสนุกมากเลยนะครับคือมันจะเป็นเรื่องราวเล็กๆของชาวเมืองอ่ะใช่ไหมแบบบางทีก็ไม่มีโยคใครเกี่ยวข้องนะครับแบบเป็นปัญหานั่นนู่นนี่บางทีเนี่ยเหตุการณ์ประหลาดๆก็อาจจะเกิดขึ้นจากตัวโยคใครนะครับแล้วก็เราจะต้องใช้ตัวเลนเนี่ยส่องไปที่โยคใครอะไรแบบนี้นะครับก็ทำมาประมาณหนึ่งนะครับพอเราทำเสร็จเนี่ยมันก็จะได้ EXP ด้วยนะครับ EXP ก็เยอะอยู่นะแสดงว่าเราเก็บเวลหมายถึงเก็บเลเวลให้กับทีมโยคายของเราด้วยการทำรีเควสพวกไซเควสพวกนี้เนี่ยก็ได้เยอะอยู่นะครับแล้วตอนนี้สมาชิกในทีมนะครับผมได้ตัวใหม่มาตัวหนึ่งใช่ไหมก็คือแทงกลูมนะครับผมไปเอาเหรียญไปหมุนที่ตู้กาชาแล้วก็ได้ตัวนี้มานะครับมันเป็นตัวแรงค์ 4ผมก็เลยเอาเข้ามาเลยแล้วกันแต่มันเริ่มที่เลเวล1นะครับแล้วผมก็ต้องเก็บไว้มันตอนนี้ก็เลเวลน้อยกว่าเพื่อนเขานะครับโอเคงั้นเราไปลุยกันต่อเลยนะครับต้องใช้กระจกเข้าไปนะครับผมว่าเราก็คงจะชนะนะลุยเลยครับผมอันนี้คือฉากเดียวกับตอนที่แล้วนะครับต้องมารีแมชกับบอสเนี่ยนะมันแปลกๆนะครับผมทำคลิปลง YouTube แล้วมาสู้2ครั้งเนี่ยนะครั้งแรกแพ้มาบอกเลยว่าเราไปอัปเกรดมาอย่างดีนะครับการต่อสู้เนี่ยก็ต้องมีแพ้มีชนะนะครับใช่ไหมมาเดี๋ยวนะตัวนี้คือร่างสองของบูฟู่นะฮะถ้าเอาฟูลี่ออกเวิร์ดนะเอ้าเมื่อกี้ผมจะกินอันนั้นสักหน่อยเรามาดูท่าอันติของแทงกลุ่มกันกลุ่มมีสตอร์มนะฮะปืดใช้ได้โอเคเราต้องระวังไม่ให้ตัวไหนตายง่ายๆนะครับผมเดี๋ยวมันจะเจ๊งเอาก็เราต้องคือชุดก่อนเนี่ยไม่ใช่ร่างจริงนะครับก็คือเราต้องโจมตีเพื่อถอดร่างจริงมันออกมานะครับก็คือเจ้าหนูตัวนี้และในช่วงที่ร่างจริงมันออกมาเนี่ยก็คือเราจะตีได้รุนโจมตีได้รุนแรงมากนะครับตีหนูสิโอเคกลับป่านะฮะ
เมก้าวอเตอร์ฟอร์ตูมจิบาเนียนต่อแต่เพิ่งติดก้อนโอ้โถเซ็งไอเทมนี่ผมเก็บมันมีอะไรบ้างเนี่ยอะเพิ่มตัวมิเตอร์สักหน่อยดูเหมือนว่าจะฟันหมู่แล้วไม่แรงเท่าตอนที่แล้วนะครับน่าจะไหวอยู่นะปึ๊ดซื้อโดนต้องเพียริฟายโอเคใช้ไอเทมที่มีอยู่นะครับเป็นเล็งที่ดาบอุ๊ยใจเย็นใจเย็นโอเคถือว่าไปได้สวยนะครับซึ่งอันตีพร้อมชาร์จโอเคดาบหักไปครึ่งหนึ่งนะฮะสวยงามต่อไปเล็งอะไรต่อเล็งกรอบมันนะผมว่าถ้าดาบหักแล้วเนี่ยมันคงจะตีเบาลงนะครับโอเคสวยงามจังหวะนี้เลยโดนไปมันมีไอเทมอะไรที่มันอันนี้โอ้โหยาเพียบที่ยิงยาบัฟก็มีนะอันนี้อะไรเนี่ยเนี่ยเทมเพอรารี่เพิ่มนั่นนู่นนี่แต่เราเน้นไปกินยาก่อนแล้วกันโอเคเพิ่มโซมิเตอร์เป็นตันเลยนะฮะโอ้โหเต็มเลยเหรอว้าว What โอเคถือว่าสบายกว่าเดิมมากเลยนะครับนอกจากไปอัพเวลมาแล้วเนี่ยผมก็ไปแบบว่าจัดการของสวมใส่ใหม่นะครับมันมีร้านขายชุดอะไรพวกนี้ป่ะแต่ว่าน่าจะหาเอานะครับมันคงมีวิธีหาแหละโอเคดาบขวานะครับผมว่าเราควรจะต้องเล็งดาบก่อนโอเคเฮ้ยเขาจะชาร์จแล้วแบบนี้คือเขาจะชาร์จผมจะเอา3ตัวหลังนะครับมารับตีนไว้ก่อนไอ้โอ้โหล้มไป2โอเคดูสละชีวิตได้ดีมากคือมันมีแนวมันจะมีแบบโยคัยที่แบบสายป้องกันใช่ไหมเอามารับมือรับเท้าอะไรแบบเนี้ยแต่แบบเมื่อกี้คือเฮ้ยชิบหายกระปะกระปะโน
ทำไมอ่ะเฮ้ยมันฟันแรงมากเลยเหรอโอ้แย่ละเราต้องหักดาบมันก่อนนะครับโอ้ not good เมื่อดาบจะหักสักทีโอเคเยี่ยมเราต้องเล่นตรงกลางอุ้ยย้ายย้ายใจเย็นมันเบาจังโอเคมาอันนี้เพิ่มอะไรวะอ๋อเพิ่มเลือดเหมือนกันชาร์จครับโอเคตอนนี้ไปได้สวยมากๆนะครับขออีกชุดหนึ่งอย่าเพิ่งปิดอย่าเพิ่งปิดก่อนนะเว้ยดีตบท้ายได้พอซับฟิวรี่เยสในที่สุดโอ้โห 1,900 นะครับโอเคหนูนะครับเฮ้ยจะหนีไปไหนโอเคปริศนาก็ถูกขี้คายไปได้นะครับงั้นก็เป็นเพราะหนูสินะมันเข้าไปอยู่ในชุดก่อนแล้วมันทำตัวเหมือนมันชุดก่อนเนี่ยกำลังเคลื่อนไหวได้เฮ้ยสุดท้ายปัญหานี้ก็จบลงนะครับเอ็ดดี้น่าจะผิดหวังฉันสงสัยจริงๆว่าทำไมเขาไม่สงสัยเลยนะว่าทำไมพวกเราเข้ามาได้มันน่าสนใจกว่าไอ้ชุดก่อเดินได้นี่อีกอ๋อเมื่อกี้เขาพูดอะไรแปลกๆเกี่ยวกับควอนตัมอะไรสักอย่างนี่แหละไปบอกมิราโปกันเถอะว่าเราสามารถแก้ปัญหาโยคะได้แล้วเราจะได้กระจกนี้มาเป็นเพื่อนหรือเปล่าเย่เก่งไหมอ่ะถ้าแดงซีนี่เดี๋ยวเอาเข้าทีมเลยมีอ
เฮ้ยเมื่อกี้อะไรนะอ๋อเราสามารถวาร์ปได้นะครับโดยใช้มิราโปนี่แหละนี่แหละฟังก์ชันที่เรารอคอยนะครับใช้มิราโปนะครับผมมิราโปเพื่อวาร์ปไปที่สถานที่ที่แตกต่างกันอ๋อในเมืองแล้วมิราโปจะคือเราจะรู้ใช่ไหมนี่รีบออกไปจากที่นี่กันเถอะเออโอเคจบได้ด้วยดีนะครับโอ้ดูแผงขายอาหารนี่สิโดนัทนั่นมันนี่ดูนี่สิฮอตดอกงั้นฉันจะปล่อยเธอไว้ที่นี่นะเอ้ยช้อนปลาทองโอ้งานเทศกาลเหรอโอเคนี่พวกนายได้ยินเกี่ยวกับเจ็ดสิ่งลึกลับของโรงเรียนหรือเปล่าอ๋อเออใช่มันดังมากเลยนะเรื่องนั้นอ่ะแบร์มันมีเรื่องที่เปียโนเนี่ยมันเล่นเองได้แล้วก็ตัวโครงกระดูกที่มีชีวิตแล้วก็อะไรอ่ะบันไดที่ไม่สามารถหนีได้อ๋อแล้วก็รูปปั้นทองแดงที่เต้นแล้วก็มีสิ่งลึกลับที่สคูยาร์ดที่สนามหญ้าฉันรู้เรื่องนั้นหมดแล้วนะแต่มันไม่ใช่สิ่งลึกลับทั้งหมดของโรงเรียนนะฉันได้ยินอีกหนึ่งอย่างนะที่เกี่ยวกับผู้คนที่มีอะไรเนี่ยมีเสียงแปลกๆที่ผู้คนเนี่ยได้ยินตอนกลางคืนมันเสียงนั้นมันพูดว่าอยากจะเล่นด้วยฮะจริงเหรอวานาเพลย์นะฮะใครบอกแกเรื่องนี้เนี่ยฉันไม่เคยได้ยินเรื่องนั้นมาก่อนเลยนะเพราะว่ามันได้เวลาพอดียังไงล่ะหมายความว่าไงตอนนี้เนี่ยเทศกาลดอกไม้ไฟกำลังจะเริ่มขึ้นแล้วใช่ไหมล่ะนี่ลองคิดดูสิฉันหมายถึงถ้าพวกเราไปมองดูมันจากหลังคาโรงเรียนเนี่ยแล้วก็ดื่มโซดาสักหน่อยมันคงจะเยี่ยมไม่ร้อยเลยนะแต่ว่านายเนี่ยอยากจะให้เราเนี่ยไปสำรวจข่าวหรือนั่นใช่ไหมล่ะมันก็เป็นทางผ่านหน้าพวกเราจะทำกันอย่างนั้นเหรอโอเคเทศกาลดอกไม้บนหลังคาดอกไม้ไฟบนหลังคามันคงจะเยี่ยมมากงั้นเราไปที่โรงเรียนกันเถอะวิสเปอร์ยังเฮ้ยล็อกก่อนThe Extreme Dare นะฮะโอเคตอนนี้เราอยู่ที่ Mount Wildwood นะครับที่กลายเป็นงานเทศกาลไปแล้วงานเทศกาลดอกไม้ไฟนะครับแล้วก็จะมีร้านเปิดขายนะครับไหนดูดิมีอะไรขายบ้างโอ้มัตสึทาเกะนะครับราคา80เพิ่มเลือดเป็นตันๆแต่ราคา80เลยนะมันคงฮีลเลือดเต็มอ่ะแล้วก็ถ้าโยนใส่โยไข่นี่ก็ไอ้นี่แพงกว่าอีกนะโอ้โหเนื้อวัวลายหินอ่อนอันนี้อะไร
อ๋อน้ำแข็งใสแล้วเรามาสนใจอะไรพวกนี้เนี่ยผมจะช้อนปลาทองอันนี้ Amazing Meal นะฮะขายแค่3อันเท่านั้นเฮ้ยนี่ไงมิราโปมีทุกที่เลยเหรอผมว่าน่าจะเป็นตัวแบบโยคัยสีม่วงๆอ่ะเอาล่ะถามว่าเราจะวาร์ปไปไหนนะครับอ๋อเราต้องเอาเวกหรือว่าทำให้มิราโปเนี่ยตื่นก่อนนะครับถึงเราจะสามารถวาร์ปไปที่นั่นได้ตอนนี้เนี่ยเราค่อนข้างจะสะดวกสบายนะครับแต่ว่าโรงเรียนเนี่ยเราต้องวิ่งไปก่อนนะครับโอเคไปโรงเรียนมีร้านอีกเยอะเลยอะแต่ช่างมันเถอะเดี๋ยวเราไปโรงเรียนก่อนเหตุการณ์ที่โรงเรียนนะครับยังไม่มีอีเวนท์ที่โรงเรียนเลยนี่ว่ามาแล้วนี่เราลอบเข้าไปในโรงเรียนกันเถอะโรงเรียนตอนนี้เนี่ยน่าจะว่างเปล่านะแต่ว่าเราก็ควรต้องระวังให้ดีอ๋อแบบนี้มันโอเคแล้วเหรอใช่มันโอเคแล้วตราบใดที่เรายังไม่ถูกจับอะนะกรรมเดี๋ยวเราต้องหากุญแจก่อนกุญแจทางเข้านะครับกุญแจอ๋อตรงนี้เข้าทางนี้โอเคกุญแจเลยนะกุญแจ Service Entrance นะโอเคในโรงเรียนนะครับรู้สึกยังไม่เคยเข้ามาเลยนะอุ๊ยมี iPro อีกแล้วนะครับน่าจะมีจุดให้เราเก็บเลเวลอ๋อนี่ไงอันนี้คือที่แขวนกุญแจนะครับโอเค Wanna play อยากจะเล่นเมื่อกี้เสียงอะไรอ่ะอุ๊บทุกคนเห็นหมดเลยเหรออ้าวเฮ้ยเดี๋ยวก่อนแล้วทุกคนหายไปไหนอ่ะทุกคนหายไปหมดแล้วนะครับอยากจะเล่นนี่สินะที่แบร์พูดถึงอยากจะเล่นซ่อนหาเธอจะหาเพื่อนของเธอเจอหรือเปล่าเออนี่มันไม่ดีแล้วนะทุกคนหายไปที่ไหนก็ไม่รู้อ่ะเจ้าของเสียงเนี่ยต้องเป็นโยคายที่อยากจะเล่นกับเราแน่ๆวู้เราต้องหาเนสแล้วก็คนอื่นๆนะครับได้เลยอ้าวโยคายอ่ะตัวอะไรวะออยฟอร์จูนกับฮังกอสดูท่าน่าจะเก่งอ่ะลุยเลยเหลือเลือดเท่าไหร่วะเนี่ยจะตายแล้วนี่มาสปิริตแดนซ์โอเคอีกพีใช้ได้ครับเฮ้ยนี่ไงเราต้องเอาเวกมิราโปนะครับโอเคเยี่ยมตอนนี้เราจะมีอยู่3จุดนะครับมาวายวูดแล้วก็บ้านเราแล้วก็ที่พิพิธภัณฑ์นะครับแล้วก็เพิ่มที่โรงเรียนไป
โอ้มีการเอาโต๊ะมาขวางด้วยวะแล้วทำไมโต๊ะพวกนี้มาอยู่ตรงนี้ได้เนี่ยต้องมีใครสักคนทำมันแน่ๆเธอคิดว่าเป็นฝีมือของโยคายอย่างนั้นเหรอมันก็คงเป็นต้องเป็นโยคายแหละแต่ว่าทำไมล่ะบอยฮาจิดูนั่นอุ้ยเนทนี่นะเนทโดนสิงเข้าไปในห้องนั้นแล้วนะครับเข้าไปในห้องน้ำเนี่ยนะเราต้องเข้าไปข้างในให้ได้อ่ะต้องมาเจออะไรแบบนี้ด้วยนะหลอนจุงโอ้โหปิดโอ้โหเอาซะปิดทางหมดเลยอันนี้เก็บกล่องอย่างเดียวแล้วก็ไปไม่ได้ไปไม่ได้ก็พังไปดิอาจจะแบบว่ามันล็อกไม่ให้เคลื่อนที่เลยเข้าได้ไหมเราต้องไปห้องไหนอ่ะอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้โยไข่นี่นึกว่าจะไม่สู้กับเราซะแล้วคอปเปอร์เลดนะฮะไอตัวปากกว้างชาร์จห้องนี้ไม่มีอะไรผมว่าในห้องนั้นก็คงไม่มีอะไรเดี๋ยวเจอโยใครทางเอ้ยใจเย็นอ๋อไปไม่ได้น่าจะเข้าตรงนี้แหละอยากจะเล่นกับฉันไหมเสียงนั่นอีกแล้วเสียงนั้นมาจากไหนกันแน่ตอนนี้ฉันรู้สึกได้ถึงออร่ามาจากที่ใกล้ๆนี่แหละลองดูสถานที่ดูหาโยคายในห้องนี้นะครับเหมือนเราจะต้องอุ๊ยคงกระดูกเดินได้อันนี้ตัวนี้เหรอ Rat Tail ตัวนี้คือตัวที่อยู่เบื้องหลังเหรอโอ้เธอเห็นฉันได้ยังไงฉันเห็นเธอฉันกำลังตามหาเพื่อนอยู่นะเธอเห็นมนุษย์อยู่แถวๆนี้ไหมอ้าวดูเหมือนว่าแบร์จะขโมยไอ้โครงกระดูกไปชิ้นหนึ่งหรือเปล่าแล้วก็อยากได้คืนนะครับริปโอเคเราต้องไปตามหานะครับโอเคหาริปนะครับริปคือซี่โครงที่รูม52นะครับ5ทับ2ทางไหนล่ะนี่แต่มันอยู่ด้านซ้ายอ่ะหรือว่าโอเคเปิดไม่ได้ย้อนกลับไปอันนี้5ทับ3อันนี้5ทับ2แล้วก็อ๋ออยู่ตรงนี้เหรออ๋อเราเจอแล้วเดี๋ยวกลับไปให้ Rat Tail นะครับอ
นี่เธอริบมาหรือเปล่าเธอซี่โครงกระดูกมาหรือเปล่าโอเคเอาไปโอ้ฉันมีความสุขมากโอเคเดี๋ยวฉันจะคืนเพื่อนให้นะตามที่ฉันสัญญาไว้ฮะเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นแล้วทำไมท่านมาทำอะไรที่นี่เนี่ยแบ อ๋อเราต้องไปที่หลังคานี่นาใช่ไหมแล้วทำไมเราไม่มาเป็นเพื่อนกันล่ะหาได้เหรอใช่เอ้ยผมลืมไปว่าเราได้มีดาโปมาด้วยนี่ว่าแล้วก็ตัวนี้เดี๋ยวต้องไปเช็คดูเย่น่าจะเก่งนะน่าจะเก่งนะเอ้ยเราได้แรดเทลมาแล้วว่ะโอเคก็จะเรียกฉันมาได้ทุกเมื่อเลยนะพวกเราเป็นเพื่อนกันเสมอเฮ้ยอะไรอ่ะหมอดูเหมือนว่าประตูจะอันล็อกแล้วนะครับก็คือเราสามารถไปต่อได้แล้วใช่ไหมโอเคเราต้องหาเนทแล้วก็เอ็ดดี้ก่อนนะครับแต่ก่อนอื่นผมขอไปที่ iPro ก่อนนะครับชั้นล่างเพื่อเช็คสเตตแล้วก็เปลี่ยนทีมอ้าวแล้วไอโปมันอยู่ตรงนั้นน่ะแล้วผมจะ watch แล้วผมจะเข้าไปได้ยังไงอ่ะเดี๋ยวว่าผมกลับไปที่บ้านมาอยู่ๆก็วาร์ปไปบ้านนะครับโอเคเพื่อมาสวอปโยไข่ขอดูหน่อยโหทั้งมิราโปแล้วก็ดัตเทลนะครับแรงค์ 4หมดเลยโอ้งั้นเอามาแทนดีกว่าเราจะเอามาแทนแป๊บนึงนะอันนี้ชามอันนี้มิสทีเรียสโอเคผมอยากเก็บโคมาสังกับจิบาเนียนไว้อะถ้างั้นเราเอาหนึ่งก็คือเอาวอลกับปะออกแล้วก็มิราโปเนี่ยเอามาแทนฟลัมปี้แต่ผมอยากได้ไอ้นี่ไว้อะอยากให้วอลกับป่ามันอยู่ฮะแต่ว่าช่างมันเถอะผมจะถอดไอเทมนะครับแล้วก็ถอดไอเทมของฟลัมปี้ด้วยมาดูดิว่า2ตัวนู้นใส่อะไรได้บ้างแรดเทลสายอะไรเนี่ยสแตทค่อนข้างดีนะค่าสปิริตน้อยอย่างเดียวน่าโหส่วนวิราโปนี่สปิริตเยอะดีเฟนซ์เยอะน่าจะเป็นสายซัพพอร์ตเราใส่อะไรดีเอ่ยเพิ่มอะไรเดี๋ยวเพิ่มสปิริตบวกดีเฟนซ์เพิ่มสปีดลบสตริงเพิ่มดีเฟนส์ลบสปีดหรือว่าตัวนี้เวทท่านอะไรเวทไฟนะครับมีอะไรที่มันเพิ่มธาตุไฟไหมแต่เรา
โอเคอ๋อมีอยู่อันหนึ่งส่วนมิราโปเอาที่มันถึกๆดีกว่าสปิริตเพิ่มดีเฟนส์เพิ่มสปิริตลบดีเฟนส์เพิ่มสปิริตลบดีเฟนส์ไม่มีแบบเพิ่มสปิริตรู้สึกว่าถ้าเพิ่มสปิริตเนี่ยจะลบดีเฟนส์แล้วถ้าเพิ่มดีเฟนส์เนี่ยลบสปิริตส่วนสปีดกับสตริงเนี่ยก็เป็นค่าที่ตรงกันข้ามกันได้อย่างก็เสียอย่างสินะงั้นใส่เป็นอันนี้สปิริตเยอะแล้วอ่ะเราเพิ่มดีเฟนส์ดีกว่าดีเฟนส์อยู่ไหนไม่มีเหรออันที่บวกดีเฟนส์อ่ะนี่ไงใส่ไปเถอะโอเคก็เราได้โอเคเราเอามิราโปกับแรดเทลมาเข้าทีมนะครับเหลือ25เหลือ26ตอนนี้เรามีแรงค์4 3ตัวแล้วนะครับก็คือรวมแทงกลุ่มไปด้วยส่วนด้านบนเนี่ยเป็นทีมที่โคมาซังกับจิบานเนนแรดเทลแททเทลเนี่ยผมอยากจะเอาไว้ตลอดฮะมันคืออย่างน้อยจิบานเนนกับโคมาซังนี่มันน่ารักดีส่วนยาก็เป็นตัวฮิลที่ดีนะครับโอเคสำหรับในพาร์ทนี้ก็ไว้แค่นี้ละกันนะครับเดี๋ยวมาต่อกันในคราวหน้านะครับผมสำหรับเหตุการณ์ที่โรงเรียนนะครับสวัสดีครับ